พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายเป็นประธานการประชุมหาหรือกับข้าราชการพร้อมกับมอบหมายนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งภาคเหนือรวม17จังหวัดโดยมีนายชัดชัยพรหมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทายผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือทั้ง17จังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมประชุมหารือที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดสุโขทัยพลเอกอนุพงศ์กล่าวว่า ในการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีบรมราชาพิเศษที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในเรื่องการจัดทําน้ําอภิเศษรวมทั้งเรื่องนโยบายอื่นๆของกระทรวงมหาดไทยโดยในเรื่องของการจัดทําน้ําอภิเศษนั้นได้เดินทางไปตรวจติดตามมาแล้วในหลายพื้นที่ทําให้ได้รับทราบข้อมูลความคืบหน้าในการเตรียมงานการจัดเตรียมน้ําอภิเศษข,ของจังหวัดหลายเรื่อง ดังนั้นขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งการปรับภูมิทัศน์การเตรียมการในเรื่องแหล่งน้ําการพลีกรรมตักน้ําและสิ่งก่อสร้างอื่นๆบริเวณโดยรอบแหล่งน้ําเช่นเต็นท์ซุ้มรอบบริเวณให้แล้วเสร็จและระยะเวลาที่เหลือให้เป็นการซักซ้อมขั้นตอนและพิธีการต่างๆให้เกิดความเรียบร้อยสมพระเกียรติจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งภาคเหนือทั้ง17จังหวัด ได้รายงานการจัดเตรียมแหล่งน้ําและสถานที่ที่เป็นสถานที่ประกอบพิธีโดยทุกจังหวัดได้รายงานการเตรียมความพร้อมของการเตรียมแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ทั้งด้านพิธีพลีกรรมตักน้ําพิธีทําน้ําอภิเษกเป็นต้นขณะเดียวกันพลเอกอนุพงศ์ยังได้ติดตามการดําเนินงานเรื่องอื่นๆเช่นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภายแล้งปี2562 การฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโครงการจิตอาสาพระราชทานการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการแก้ไขปัญหาน้ำเสียการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน